เอาละครับผมสวัสดีครับจุ๊บผมมาสองทางนะครับนี่กับพี่เฟรมไอปอนแล้วก็ผมนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับไอไทม์ไม่อยู่แล้วนะครับผมที่ทุกคนรู้กันนะครับคือไทม์ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับรออีกสักประมาณ4 วันถึงจะรีสปอนเกิดมานะครับซึ่งวันนี้เราอัดคือวันจันทร์นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เราทำอะไรกันครับพี่เฟรมวันนี้เราจะมาเล่น20 IQ ปะทะ200 IQ เนี่ยอันนี้เกย์ IQ ปอนกี่ IQ อันนี้ 3.5 โอเคเอาแล้วปอนเกย์ IQ นะ120 IQ อ่ะโอ้ยพอดีอันนี้พอดีว่ะเอาว่ะเอามาดูกันว่าใครจะ200 IQ ใครจะ20 IQ นะครับได้ครับผมโอเคครับผมมาเดี๋ยวครั้งนี้นะครับผมเราจะทำการให้ปอนนะครับเป็นคนลงไปก่อนเลยนะครับปอนเลือกสีอะไรปอนเลือกสีอะไรเก็บบนสีดำปอนเลือกสีอะไรปอนเลือกสีอะไรสีเขียวไปเรื่อยเราเนี่ยไปเรื่อยกูเรากินโดดข้ามตัวตายเลยปอนเลือกสีอะไรปอนเลือกสีอะไรสีส้มโอเคกดลงไปเลยปอนกดลงไปเลยมาพี่พี่เฟรมมากดไปดีครับลงไปดีครับลงไปดีคนปอนไอ้เฟรมนี่เราพี่เฟรมยาวๆพี่เฟรมนี่เราโอเคปอนครับสิ่งที่คุณต้องทำนะครับผมคือคุณต้องผ่านด่านหาด้วยโหดตรงนี้ให้ได้นะครับผมก็คือจะเป็นด่านข้างบนนะครับคุณต้องผ่านไปให้ได้นะครับเฮ้ยเอาว่ะจริงว่ะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตายกี่รอบนะคุณปอนนะก็คือว่าเราไม่ต้องบัฟกันไว้ว่าปอนไปถูกหรือผิดทางนะเฮ้ยปอนลงไปปอนลงไปกูลงไปปอนทางนี้แน่ลงไปเฮ้ยฝั่งนู้นตายนะเฮ้ยเก๋เอาว่ะของจริงว่ะเฮ้ยทางไหนกันแน่ทางไหนกันแน่ปอนคิดดีอะไรย้อยอะไรครับละวาไม่มีอะไรปอนอย่าเล่นสาระละวาแค่อยู่บนหัวเอาว่ะใช่เหรอได้ใจเหรอเฮ้ยไอ้ยังไงใช่ป่าววะพี่เฟรมมันกี่ไอคิวเนี่ยเฮ้ยกูได้800 IQ เอาว่ะเฮ้ยมี2 แบบอ่ะทางไหนครับปอนต้องให้กูเลือกเยอะกูไม่เข้าใจมันเป็นทางเลือกไงแล้วเป็นตัวเลือกเอาดิให้เลือก2-3 อันเนี้ยไม่ว่าได้เป็น4-5 อันเอาก็เหมือนแบบกขคงไงต้องใช้แบบความวิจารณญาณด้วยเชื่อเอาที่ปอนเชื่อกูป่ะลงอันนี้เว้ยปอนเชื่อกูป่ะลงอันเมื่อกี้ใช่มันมีน้ำอยู่ข้างล่างอันนี้ปอนอันนี้แหละมีน้ำข้างล่างปอนเชื่อกูป่ะกูเชื่อมึงนะเชื่อกูถ้ากูตาย2,000เพิ่มเป็น3,000ใช่เหรอเชื่อกูแล้วปอนไปทางอื่นดีกว่าไปแล้วรักก่อนตายดึกทำลายความเชื่อใจของกูกำมันลงไปปอนกำมันลงไปบอกเลยเนี่ยช่อง 2ช่อง 3เนี่ยไม่ใช่ได้ดอนต้องมีช่องแรกกับช่องสุดท้ายเอาปอนเลือกแล้วท่านไหนคิดว่าปอนที่สุดให้เลือกเฮ้ยคนไม่เข้าใจเลยจริงๆตอนนี้ปอนตายกี่รอบแล้ว3 รอบแล้วนะไอ้สองไอ้สารมึงใส่ไลค์กูปอนตั้งไหนเนี่ยเฮ้ยจิ๊บว่ามันลงดาวมันลงทัวร์เฮ้ยไปได้ไงเนี่ยโอ้โหลึกเลยว่าลึกไหลลื่นเนี่ยเฮ้ยปอนกว้างทางนี้มันไหลลื่นจริงๆเลยนะครับตอนนี้ปอนตายไป3 ตัวนะครับผมกับการสืบพันธุ์ด้วยคนครั้งนี้เอาไว้นะน้องๆว่าจะทำให้ใช้เล่นอ่ะอย่าใช้ตัวเลือกเยอะไม่รำคาญนิดแม่อะไรครับได้รับคนรำคาญอะไรครับทางนี้เนี่ยบอลกูลงแล้วมันยังตายนะกูยังงอนมึงงอกูด้วยเกินไปปอนกูไม่ได้หรอกไม่ตายเฮ้ยเอาว่ะของจริงว่ะเอาเลือกอีกแล้วเฮ้ยเอาว่ะซอมบี้ลองซอมบี้นะครับบอกได้เลยอันเด้ทำไว้ทำอย่างนี้ปอนเชื่อว่าลงคันนี้ไว้ปอนทุกคนครับมีกล่องว่ะมีกล่องจริงปอนลองดูดิข้างล่างมีกล่องอยู่เอามีกล่องว่ะเฮ้ยจริงว่ะเอาดิปอนเฮ้ยเป็นไงนั่งรถไฟรถไฟเป็นโคราชตายทางโน้นอีกทางเดินปอนไม่ได้นั่งเลยปอนเร็วไปเลยนั่งเป็นปอนมันจะพาไปสวงสวรรค์เว้ยใช่ไปสวงสวรรค์เลยนะเว้ยต่อกันเด้อสวรรค์กำลังรออยู่ยอมแพ้ซะปอนเลยยอมแพ้ซะนะไม่มีทางออกทางอื่นแล้วปอนตายแล้วปอนไม่ตายดีกูตายก็ได้ทำไมเวลากูจะฆ่าตัวตายต้องกดทับคิวกูตลอดเลยคุณช้าเลยนี่เดี๋ยวคลิปมันเร็วไงได้3 ทางไอทางที่4มันเห็นป่าววะมันก็น่าจะเห็นนะพี่นะโอ้ยเอาว่ะเฮ้ยจิงเกยนี่จะชนะแล้วเลยเนี่ยมันจะผ่านนะตรงเนี้ยว้าครับผ่านเฟรมเฮ้ย ปอนตายกี่ตัวแล้วปอน4ตัวป่ะ1 2 3 4 5 ตัวครับผม5 ตัวครับปอนตายทั้งหมด5 ตัวนะครับผมโอเค5 ตัวเลยเหรอวะเนี่ยมาพี่เซฟเลือกสีแล้วพี่เราไปตามพี่แล้วน้ำเงินกับแดงน้ำเงินดีกว่าไปเลยก็ฟุตบอลครับน้ำเงินพร้อมยังมาแล้วนะเอาเลยพี่เอาเลยมาเป็นเกมดีกว่าคุณปอนเดี๋ยววางกับดักกันนิดนึงโอ้ลาวาล้วนๆโอ้โหอะไรครับอันนี้ไม่ใช่ลาวาว่ะอันนี้ไม่ใช่ลาวาอันนี้อันตรายที่สุดใช่เปล่าอันแน่เอาว่ะจะทางไหนพี่ปั๊บไปแล้วครับพี่เฟรมจังหวะนี้ครับผมคุณต้องเลือกเส้นทางแล้วครับพี่ว่าทางนี้แน่ทางนี้แน่อันนี้เหยียบกันเด็กกิ๊กว่าใช่แน่ๆเลยบอสกูไม่คิดว่าคนหนึ่งจะโง่ได้ขนาดนี้ใช่เหรออันเมื่อกี้เลยพี่ทางนี้แหละพี่อะไรวะเมื่อกี้นี้อันนี้เอาไว้เปิด2 อันเฮ้ยเจ็บปะเฮ้ยอย่าไปปุ๋ยไปแล้วคนหนึ่งไอ้พวกปุ๋ยกูเอาสีอะไรนะสีน้ำเกินดีวะไม่มีสีแดงไปนะโอ๊ยไปได้ออกไปได้ละอะไรละเฮ้ยดูดิไปไม่ได้ดูดิปอนไอ้กันแกล้งเราอะดูดิรังเกว่าไปกลัวเขาสิครับคุณไปแก้เขาทำไมปั๊บไปกันล่ะข้างล่างมีน้ำ2 อันในใจว่า2มันก็น้ำเหมือนกันว่าพี่จะซีเรียสทำไมก็น้ำก็คือน้ำเนาะเชื่อปอนเฮ้ยดูถูกว่ะเอ้าถ้าเกิดตกอันนี้ก็คือจะขึ้นมาไม่ได้แล้วติดน้ำตายก็บ้าแล้วดูดิลากก่อนไอ้โก้เนี่ยกูลงทางถูกแล้วเนี่ยก็เป็นแค่ดูแล้วอ่ะทำให้เขาตายบ่อยเขาทำให้ตายบ่อยอะไรครับไอ้ทางนี้แหละถูกแล้วแน่ใจแน่ตรงนี้จะมีจุดนั่นอยู่นะจุดล้มอยู่นะโดนวิ่งปั๊บผ่านว่ะพี่แฟนไอ้ปอนมึงว่าเราต้องจัดการเขาแล้วนะทางไหนครับทางเก้แล้วกูจะผ่านได้ไงเนี่ยแค่กระโดดง่ายแค่นี้เองปอนผ่านได้เลยใช่ไหมปอนใช่โอ้ยไอ้เชี่ยนี่มันปั๊บว่าเราทำสปาร์พอยเขาตรงนี้ดีกว่าเขาโง่กันเลยกันแล้วเฮ้ยมันโดดไม่ผ่านนะตรงนี้ดูมันแย่ไม่เขาโง่ไงเขาโง่กระโดดปอนมันไม่ได้เป็นด่านมันเขาโง่เองยังไงวะโดดไปดิพี่ก็โดดไปปกติเอ้าไหนอะอะไรอันนี้พลาดเองนะเนี่ยอันนี้พลาดเองได้เลยอันนี้ก็โดดริมๆแล้วนะไม่เกี่ยวพี่พลาดเองถามปอนดิดูดิว่าแน่ๆแหละเอาหัวกูชนแน่ๆแหละกูว่าไม่มีจริงๆมันแน่เราอะไรที่ตัดไล่กันเราดูดิปอนไม่ได้อะถ้ากูได้นะปอนดูเราดูเอ้าก็ไม่ได้อะก็ปกติเนี่ยนี่ไงปกติก็กดวิ่งไม่ใช่เหรอก็กดวิ่งแล้วก็กระโดดไปก็วิ่งแล้วนะไอ้พวกมึงเกมโบดกระโดดแบบพวกมึงลอยไงพวกมึงลอยอ่ะเนี่ยไอ้ว่าดูดิโอ้อะไรเยอะมันยากว่ามึงดูเสือพวกมันอ่ะดูเกมโบดสูงแล้วหลบปอนหลบพี่เฟรมเดี๋ยวปอนไปโอ้ยดูดิมันทำให้เรายากอ่ะทุกคนดูดิก็แค่เนี้ยก็เกมโบดสูงแล้วนะก็มึงได้กูไม่ได้อ่ะยากเลยไอ้ปอนไปเชื่อคนบ้าไม่ปอนเฮ้ยอย่าปัดดูดิเขาสามารถคนเรามันไม่เท่ากันนะเข้าใจอยู่เดี๋ยวทำไมของเขาแต่ไข่ปอนแม่งติดกันเดี๋ยวพี่แม่งดูดิห่างสบายมีเส้นสปายไว้นิดหน่อยก็สบายอะไรครับอันนี้รอกันมันยากเกินไปมันไม่เหมือนของปอนดูไอ้พี่แฟมพี่หวานแล้วว่ะไอ้ปอนมึงดูดิใช่ผ่านแล้วเหรอลองดิครับอันนี้มึงแก้เขาเป็นปอนอ๋อไม่มันมีแล้วใช่เปล่าดูเฮ้ยพี่เฟรมชนะแล้วว่ะเขาใช้เขาตายไปกี่ตัวครับทุกคนครับน้ำไม่ท่วมตายเป็น10อะไรครับพี่เฟรมแพ้ผมพี่เฟรมตาย10 ตัวครับเนื่องจากว่าเขากระโดดได้โง่เงาเต่าตุ่นมากๆนะฮะเฮ้ยดูดิมันทำยากอ่ะไม่เหมือนไอ้ฟอนมันทำโดดติดต่อพี่เฟรมโดด2 บล็อกกันแล้วหัวชนด้วยไม่เกี่ยวกันแกล้งคุณเลือกสีผมไม่ได้คุณเลือกสีคุณดูคนเลือกสีผิดเองใช่เหรอวะใช่ไหมปอนมึงดูกูนะเว้ยเด็กง่ายมากเลยดูเอาล่ะพร้อมนะพี่ยังไม่เห็นเดี๋ยวกูจะเกมบวชไม่ได้2มาดิเอาดิพร้อมโอ้ยสักกว่าวันนี้นะนี่อยู่แล้วใช่เปล่าแน่นอนครับก็คือแบบมันไม่ได้โอ้โหเล่นมาก่อนแล้วแบบเลยแบบคล่องเฮ้ยบอลโอ้โหมันไม่ลง1วะมันไม่ลง1อ่ะคุณจะใส่น้ำอยู่ข้างล่างคุณใส่ได้ผมเฉยเลยบอกว่าผมเล่นก่อนอะไรอ่ะ มันไปลงหนึ่งอันนี้ชัวร์น้ำอยู่ข้างล่างนี่ไงโอ้โหว่าเฮ้ยไม่ใช่เออเงี้ยแหละแลรีบเราแลรีบลงเนี่ยลงหนึ่งwhat the fuck มีแหงแล้วอันแรกเปล่าอันแรกเดี๋ยวมอนอันนี้อันแรกอ่ะไม่ใช่มันมีลาวาด้วยลาวาโอ้โหเอ้ยผ่านแล้วด้วยว่ะรอบนี้รอบสุดท้ายพอขอซ้ายไรดีนี่มีกระโดดอันไหนมีกระโดดนั้นน่าจะอันนั้นน่าจะแบบง่ายๆeasyเย้ว่ะนี่โอ้โหมันต้องตกเฮ้ยมันไม่ตกว่ะถ้าเป็นกูตกแล้วเนี่ยขอร้องหรอพี่แฟมไอปอนดูได้เขาโดดอัจฉริยะเขาเล่นกันเนี่ยอันนี้คือไม่ใช่เลยสี่นั่นแหละบอกแล้วไอปอนแล้วว่าทางนี้แน่ๆแล้วใช่เชิญหน้ากับจับปอนคนดูด้วยถึงว่าไม่พี่แกล้งตายหน่อยเดี๋ยวไม่เนียนอ๋อแกล้งตายให้คุณมากล่าวหาผมอย่างนี้ได้ไงคุณปอมันคล่องเกินไปเข้าใจไหมไปเรื่อยเราพลาดนิดพลาดหน่อยดูอะไรปอนอะไรปอนนี่ไงอ้าวมันเป็นไรบ้านมันเป็นไรตายอ่ะเอาดีที่ผมลงถูกทางที่ผิดเป้าทางที่ผิดเป้าลงใหม่ไม่เชื่อมันว่ามึงเมาแล้วมันมึงเมาแล้วนะอะไรวะแต่ไอ้ชุกเชี่ยดิว่าต้องมีคนเหลี่ยมกันแน่เคยดูให้เขาเหลี่ยมปะอะไรครับเล่นคล่องไปเดี๋ยวเขาสงสัยต้องแบบเฮ้ยใครโดนอะไรวะวันโดนแค่นี้เราไม่ผ่านนะบอนมาดูบอนใครเอาโมกี้อะไรกันด่ากูไว้ไม่เคยไม่มีมาดูเขาเนี่ยมันเก่งเกินไปทำไมพวกคุณต้องมาลงพลังบูลลี่ผมด้วยเนี่ยไอ้วันตายทักกูอย่างว่าบอนเฮ้ยวันเนี้ยเอาเย็นไว้มันก็มึงไปเปิดสวิตช์ไงมันก็ต้องเดินตรงไปใช่ไม่เชื่อใจคนเนี่ยนะเออลงไปทางนี้แหละขึ้นไงอ่ะนี่ไงลงลาวาไปมันมีน้ำอยู่ข้างล่างโอ้เกือบไม่ได้ลงน้ำอะไรวะเนี่ยมันยากเกินไปแล้วทุกคนอาจารย์นาแล้วมันจะชนะได้เฮ้ยมันโหดูครับผมตายกี่รอบโอเคครับเรามานับการตายดีกว่าผมพี่เฟฟตายไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9รอบ12มันอะไรครับตาย10รอบ12 13รอบที่ 10ทุกคนคลิปนี้นะครับอยากให้ทุกคนรู้กันครับว่าผมมาโดนกันแกล้งน้องๆก็คือแบบพี่แบบแต่ด่ามอนยากจริงโคตรยากดีเลยกูเลือกฝั่งนู้นมันนั่นรู้ไหมด่านมึงอ่ะเหมือนด่านกูด่านพี่เฟนแม่งรวมกันใช่อ่ะกลัวพวกมึงคุกแม่งแข่งกูแท้เลยมันจริงๆเลยด่านของกูตัวเลือกเยอะด่านของพี่เฟนอุปสรรคเยอะแม่งรวมกันกลายเป็นด่านส้นตีนมันจะรวมไม่ได้ไงคนสร้างคนเดียวกันไม่เกี่ยวผมไม่ได้สร้างเอ้ยมอนจังเด็กสร้างใช่ป่ะพี่รู้โอเคกี่ร้อยเนี่ย150ด่าน150ได้ขนาดนี้เลยป่ะโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้คนทุกคนดูมากเลยนะครับเจอกันคลิปหน้ากันนะครับผมไปแยกย้ายโชคดีมีชัยครับบายบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12 Team 19นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12 Charm VCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็ไปตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ